เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 15:10 น.นายกรัฐมนตรีแจงยกระดับโควิด-19 เป็นระยะ3เพื่อพิจารณากฎหมายรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สะดวกมากขึ้น 15:23 น.สาธารณสุขแถลงความคืบหน้าโควิด-19 กลับบ้านแล้ว21รายผู้ป่วยสะสมคงที่35รายประชุมพิจารณายกระดับเฟส3บ่ายนี้ 15:35 น.ยุทธพงศ์อภิปรายนายกรัฐมนตรีร่ำรวยผิดปกติพบรายรับและรายจ่ายไม่สัมพันธ์กัน 15:40 น.สนธิรัตน์ชี้เป็นสิทธิอนาคตใหม่อภิปรายนอกสภาแนะระมัดระวังเพราะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองปัดตอบปรับครม.บอกเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีล่าสุด 15:54 น.ร้อยเอกธรรมนัสแจงยังไม่ได้คุยพี่ชายปารีณากรณีถูกดำเนินคดีที่ดินฟาร์มจระเข้รุกป่าสงวนปัดตอบเลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชรย้ำพร้อมชี้แจงซักฟอกเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up